มีการพบปะกันนะคะระหว่างผู้นำจีนกับผู้นำรัสเซียนะคะล่าสุดค่ะก็มีการหารือกันแล้วเบื้องต้นก็จะร่างเรื่องของแผนความร่วมมือระหว่างกันด้านยุทธศาสตร์รอบด้านนะคะส่วนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของยูเครนก็มีการพูดคุยกันเช่นกันนะคะโดย2ผู้นำเนี่ยเห็นตรงกันว่าเรื่องของยูเครนและรัสเซียควรจะไปจบลงที่โต๊ะเจรจาค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้พบหารือกันอย่างเป็นทางการในวันนี้นะคะเพื่อร่างแผนพิมพ์เขียวใหม่สำหรับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีนรัสเซียในช่วงเวลาหลายปีข้างหน้านี้ค่ะโดยผู้นำทั้งสองกล่าวนะคะว่าทั้งสองกำลังรอคอยที่จะพบหารือกันในครั้งนี้โดยเมื่อวานนี้ก็มีการหารือกันอย่างไม่เป็นทางการที่พระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกประเด็นสำคัญคือความสัมพันธ์ทวิภาคีจีนรัสเซียและวิกฤตยูเครนค่ะผู้นำทั้งสองได้แลกเปลี่ยนทัศนะกันอย่างลงลึกและตรงไปตรงมาในหลายประเด็นทั้งความสัมพันธ์จีนรัสเซียประเด็นยูเครนและประเด็นที่มีผลประโยชน์ร่วมกันค่ะซึ่งประเด็นเกี่ยวกับยูเครนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวนะคะว่าจีนได้ออกเอกสารแสดงจุดยืนในเรื่องวิกฤตยูเครนสนับสนุนการแก้วิกฤตด้วยวิถีทางการเมืองและปฏิเสธกรอบความคิดแบบสงครามเย็นและการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวจีนจะยังคงมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการแก้ปัญหาวิกฤตยูเครนด้วยวิถีทางการเมืองค่ะผู้นำจีนย้ำนะคะว่าเสียงเรียกร้องสันติภาพและความมีเหตุผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในประเด็นยูเครนประเทศส่วนใหญ่สนับสนุนการผ่อนคลายความตึงเครียดและการเจรจาสันติภาพรวมทั้งคัดค้านการเติมเชื้อเพลิงลงในกองไฟประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งต่างๆนั้นในที่สุดแล้วจะยุติลงด้วยการสนทนาและการเจรจาและยิ่งปัญหามีความยากมากเท่าใดยิ่งจำเป็นมากเท่านั้นที่จะต้องรักษาช่องว่างสำหรับสันติภาพยิ่งปัญหารุนแรงเพียงใดยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นที่จะต้องไม่เลิกล้มความพยายามในการเจรจาค่ะโดยรัสเซียกำลังจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าภายใต้การนำที่แข็งแกร่งของปูตินรัสเซียมีความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาและการฟื้นฟูประเทศและผู้นำจีนเชื่อว่าชาวรัสเซียจะยังคงสนับสนุนประธานาธิบดีปูตินในการเลือกตั้งนะคะด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวขอบคุณจีนที่รักษาจุดยืนที่สมดุลไม่ลำเอียงและจับต้องได้และยืนหยัดข้างความเป็นธรรมและความยุติธรรมในประเด็นปัญหาระหว่างประเทศรัสเซียกำลังศึกษาเอกสารจุดยืนยูเครนของจีนที่เรียกร้องการยุติวิกฤตยูเครนด้วยวิถีทางการเมืองและรัสเซียก็เปิดกว้างสำหรับการเจรจาสันติภาพและยินดีที่จีนมีบทบาทสร้างสรรค์ในประเด็นนี้ค่ะส่วนเรื่องสัมพันธ์สองชาติประธานาธิบดีสีกล่าวนะคะว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเขาและประธานาธิบดีปูตินได้ติดต่อกันอย่างใกล้ชิดและยืนยันว่าจีนจะยังคงรักษาทิศทางของการกระชับความร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับรัสเซียต่อไปและสองประเทศควรกระชับความร่วมมือในทางปฏิบัติในหลากหลายด้านรวมถึงควรกระชับความร่วมมือในเวทีพหุภาคีอย่างในเวทีสหประชาชาติเพื่อให้ทั้งสองประเทศเป็นประดุจป้อมปราการสำหรับสันติภาพและเสถียรภาพโลกค่ะด้านประธานาธิบดีปูตินกล่าวตอบนะคะว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาจีนประสบความสำเร็จอย่างสูงและน่าประทับใจในการพัฒนาในทุกด้านเนื่องจากความเป็นผู้นำอันโดดเด่นของประธานาธิบดีสีและเป็นการพิสูจน์ให้เห็นความแข็งแกร่งของระบบการเมืองแห่งชาติและระบบธรรมาภิบาลของจีนค่ะเขาเชื่อว่าภายใต้ภาวะผู้นำที่เข้มแข็งของประธานาธิบดีสีจีนจะยังคงพัฒนาและมั่งคั่งต่อไปรัสเซียพร้อมที่จะกระชับความร่วมมือด้านการเมืองทวิภาคีกับจีนเพิ่มการสื่อสารและความร่วมมือในกิจการระหว่างประเทศรวมทั้งส่งเสริมโลกพหุภาคีหลายขั้วอำนาจและส่งเสริมประชาธิปไตยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อไปขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ